สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แสนจะอบอุ่นมากๆและสั่งพาแฟนคลับคนร้ายแบบรัวๆสำหรับความน่ารักของคุณตาอนุสรณ์ภักดิ์สุขเจริญคุณพ่อของนางเอกสาวแอปและถ้าหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแม่แอปจะเห็นได้ว่าโมเมนต์เมื่อทั้งสามคนอยู่ด้วยกันอบอุ่นมากเลยทีเดียวซึ่งคุณตาก็ได้มีคำสอนดีๆ8ประโยคที่สอนได้ดังนี้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางให้ทั้งกำลังใจพลังในการทำงานเราอาจจะใช้เวลาไปกับเรื่องอื่นๆเราหลงไหลแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้รู้ว่าเมื่อไรมีปัญหาคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ให้หันกลับมาที่ครอบครัวเพราะครอบครัวคือคนที่รักเราที่สุดลูกมีค่ามากสำหรับผมเราโชคดีมากที่มีเขาก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆผมอยากจะบอกว่าเขาทำให้ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือพ่อคนนี้มีความหมายมากๆทำให้เรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเป็นกำลังใจให้เราต่อสู้ไปไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดฤดูกาลจะเปลี่ยนผ่านไปขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจก็คือเธอยังคงเป็นสายรุ้งของฉันตลอดกาลลูกจะมั่นใจได้เลยว่าทุกครั้งที่เขามีปัญหาหรือว่าต้องการคำปรึกษาเมื่อหันกลับมาจะเจอพ่อเสมอลูกนี่แหละที่เป็นศูนย์กลางทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้การได้ดูแลลูกด้วยตัวเองเป็นความสุขที่ประทับใจจนบัดนี้ผมยังไม่ลืมรองเท้าคู่แรกเสื้อผ้าชุดแรกของลูกเลยสำหรับผมไม่มีอะไรมาทดแทนความทรงจำแห่งความสุขเหล่านี้ได้มันทำให้ผมมีกำลังใจอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆผมเป็นห่วงว่าวันนึงลูกเหนื่อยไหมเขากลับมาดึกไหมผมอยากให้แอปรู้ว่าเราคิดถึงเขาก็เลยมีไอเดียซื้อขนมใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็มีโน้ตเล็กแปะบอกแอปกลับมาไม่ว่าจะกี่ทุ่มกี่ยามเขาต้องเปิดตู้เย็นและจะได้เห็นโน้ตสั้นๆนั่นลูกจะได้รู้ว่าพ่อเป็นห่วงเขา